ก็สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับนะครับอย่างที่ทีมงานสปลอได้เกริ่นไปครั้งนี้เป็นครั้งที่5ของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วนะครับหัวข้อของวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากนะครับเป็นเรื่องของการค้นหาก่อนนะครับและเดี๋ยวการรักษาเราจะพูดกันในครั้งหน้านะครับวัณโรคระยะแฝงในผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งในประเด็นนี้เป็นประเด็นที่กองโรคเอดส์กำลังดีเบตกันอยู่นะครับตัวเองได้มีส่วนร่วมในการขึ้นไปประชุมเมื่อตอนต้นเดือนเพื่อที่จะอัปเดตแนวทางนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังหลังจากที่เราเสร็จเคสแล้วนะครับเดี๋ยวในเบื้องต้นก็เราจะเริ่มต้นด้วยเคสก่อนนะครับก็วันนี้ได้รับเกียรติจากผอ.เฉลียวนะครับจากโรงพยาบาลพรหมคีรีจะมานำเสนอเคสที่น่าสนใจ2เคสด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวให้พี่เฉลียวเชิญเริ่มต้นเลยครับขอบคุณอาจารย์พีรพัฒน์ครับได้ยินนะครับอาจารย์ได้ยินครับผมโอเคครับขอบคุณครับเรียนอาจารย์พีรพัฒน์นะครับทีมงานสครอแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับก็ขออนุญาตเรื่องที่เคสแรกก่อนนะครับเคสแรกนะครับเป็นเคสผู้หญิงไทยครับอายุ38ปีภูมิลำเนาอำเภอพรหมคีรีครับอาชีพรับจ้างนะครับเขาถูกวินิจฉัยว่าเป็น HIV เมื่อวันที่2เดือนตุลาครับปี56ครับปี56แล้วก็ตอนนั้นนะครับCD4 เนี่ย CD4 320ครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์เนี่ยได้ 20% นะครับในยุคนั้นครับในยุคนั้นยังไม่ได้สตาร์ทแอนติเรโทไวรัสครับเพราะว่าจะต้องให้ต่ำกว่า200ครับถึงจะสตาร์ทนะครับแล้วก็มาฟอลลัพอีกปีหนึ่งครับ CD4 อยู่ก็ปิ่ม200ครับ228แล้วก็17%นะครับทีนี้ก็ได้สตาร์ท GPOVS ครับตอนนั้นก็ลีดอินไปก่อนแล้วก็ตามด้วยเรื่องของการคอนติเนียก็รักษามาต่อเนื่องครับคนไข้ทรารานได้ครับไม่ได้มีปัญหาจากผลข้างเคียงของยาครับทีนี้พอผ่านมานะครับผ่านมาประมาณ 5-6 เดือนเราก็เจาะเลือดซ้ำอีกทีนะครับเจาะประจำปีนะครับ CD4 อยู่ที่ 25% ครับเซลล์นี้ไม่มีข้อมูลนะครับว่าเท่าไหร่แต่ 25% นะครับแล้วก็ไวรัลโหลดมันสัพเพรสไวรัลโหลดได้ครับลงเหลือประมาณ20 copy ครับน้อยกว่า20 copy ทีนี้ก็พอผ่านมาอีกสักประมาณ 6-7 เดือนครับก็มีการเปลี่ยนสูตรยาอันนี้ถูกเปลี่ยนสูตรเพื่อป้องกันside effect ที่เป็นไลโพดิสโทฟีครับก็เปลี่ยนเป็น GPOVS นะครับกินก็ไม่มีปัญหาอะไรครับทีนี้ผ่านมาอีกช่วงหนึ่งครับก็ประมาณ1ปีที่เขาได้รับยาครับมีปัญหาว่าท้องครับมีปัญหามาตรวจ LMP ก็มีท้องหลังจากท้องเสร็จเนี่ยก็ได้มาปรึกษากันว่าจะยังไงต่อก็แนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการทางเลือกคือท้องไม่พร้อมก็จะเรื่องของเทอร์มินเนตแต่ว่าคนไข้ก็ขอไปพิจารณากับครอบครัวก่อนครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มา NC ครั้งแรกครับมีฮีโมโทคริต33ก็ซีดเล็กน้อยครับแล้วก็สกรีนธาลัสซีเมียมาโพสิทีฟครับหลังจากนั้นคนไข้ก็หายไปเลยครับในเรื่องของ ANC ครับแล้วก็มาอีกทีนึงก็มาเรื่องของวางแผนครอบครัวมารับถุงยางครับคนไข้ให้ประวัติว่าแท้งเองครับแล้วก็ไม่ได้ทำหมันก็เลยต้องมารับบริการที่เรื่องของคุมกำเนิดแบบใช้ถุงยางต่อครับทีนี้หลังจากผ่านเรื่องของการแท้งไปแล้วแล้วก็มาวางแผนครอบครัวแล้วครับก็มาติดตามเรื่องของเอทตามปกติครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ตรวจแลบประจำปีเข้าที่มาธุรกิจก็มีนิดหน่อยครับสิ้นนิดหน่อยแล้วก็ CD4 505แล้วก็ 21% ก็เริ่มจะขึ้นนะครับแล้วก็ตั้งแต่15เดือนกุมภาพันธ์60นะครับจนถึง62ครับทุกอย่างก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างปกติดีคือไวรัลโหลดก็สามารถสับเพลสได้ปกติส่วนสูตรยาก็เปลี่ยนตามที่เขามีมาให้ใช้ครับอันนี้คือไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนอะไรครับตอนแรกเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องซีนิดหน่อยก็เอา GPOVS ออกแล้วก็ใส่เรื่องของสูตรนี้เป็นรามิบูดีนทีโนโฟเวียแล้วก็เอฟลาวาเรนกินมาละครั้งครับแล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนอีกทีเพื่อสะดวกในการกินก็เปลี่ยนเป็นทีโนโฟเวียแต่ทุกครั้งที่เปลี่ยนก็ไม่ได้ดื้อยาครับยังมีไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ CD4 ก็อยู่ในเกณฑ์ดีตลอดครับขึ้นตลอดทีนี้อันนี้เป็นรูทีนเช็คอัพของ
เช็คเอ็กซเรย์ครับก็อยู่ในเกณฑ์ปกติครับมาเปลี่ยนยาอีกครั้งนึง CD4 ก็ยังดีอยู่ตลอดนะครับมาเปลี่ยนยาอีกครั้งเป็น TLD ครับเพราะว่าทีเวียก็จะเลิกผลิตก็เปลี่ยนเป็น LTD แทนนะฮะเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนสูตรยาตามปกติไม่ได้ดื้อยาอีกครับตอนนี้ก็ยังมาปกติทีนี้มาจนถึงเดือนมกราครับ19มกราคม66นะครับเขาเริ่มมีปัญหาว่ามีอาการมีไอครับมีเสมหะมีเจ็บคอมา1สัปดาห์ตอนนั้นก็มาตรวจนะครับวินิจฉัยว่าเป็นอะคิวบรองไทติสตอนนั้นไม่มีประวัติคอนแทคทีบีมาก่อนนะครับก็คือมีประวัติอยู่แค่นี้ครับแล้วก็ฟิล์มก็เหมือนจะเหมือนเดิมครับถ้าเทียบกับของก่อนที่เป็นรูทีนเช็คอัพประจำปีครับก็ยังเหมือนเดิมอยู่ครับก็เลยวินิจฉัยแค่คิวบองไคติดก็รักษาเป็นอะคิวบองไคติดครับแล้วก็ไม่ได้เวิร์กอัพที่เรื่องทีบีอะไรด้วยครับทีนี้พอผ่านมาอีกสักประมาณอันนี้นะครับวันที่19เดือนมกรานะครับ19มกราผ่านมาอีกประมาณสัก3สัปดาห์ครับวันที่8กุมภา66ประมาณ3สัปดาห์หลังจากที่เขามีอาการอะคิวบองไคติดนะครับสามีของเขาเนี่ยได้รับการดีเทคว่าเป็น TB ครับเป็น MTB ดีเทคแล้วก็ให้มารับยาที่โรงพยาบาลพรหมคีรีนะครับคือตอนนั้นนะครับสามีของเขาเนี่ยก็กินยารักษา HIV อยู่ด้วยครับเป็น TLD ครับก็เลยมารับยาต่อที่มาให้มารับยา TB ที่พรหมคีรีก็ให้สูตร2 HRZE 4 HR ครับแล้วก็บวกดูลูทิกาเวียไปนิดนึงเพราะว่าคนไข้ได้ LTD นะครับดูลูทิกาเวียนะครับอันนี้ก็คือสามีของเขานะครับทีนี้พอดูเสร็จแล้วว่าคนไข้เนี่ยร่วมบ้านคือสัมผัสร่วมบ้านก็เลยเรียกคนไข้มาบอกว่าน่าจะมาคัดกรองเรื่องของ TB แฝงนะครับแต่ว่าคนไข้ตอนนั้นที่มานะครับคือคนไข้ไม่มีอาการอะไรเลยครับเขาก็ไม่ได้เวิร์กอัพเรื่องของ TB ครับแต่ว่าก็พิจารณาในการที่จะให้ยาป้องกันวัณโรคแฝงในคนนี้ครับโดยใช้เดทาแพนทีนกับ INS กิน3แท็บ weekly ทั้งหมด3เดือนครับแล้วก็หลังจากกินยาไปแล้วครับคนไข้ก็ไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนอะไรครับมาติดตามอาการ liver function test อะไรก็อยู่ในเกณฑ์ปกติครับแล้วก็ให้รักษาต่อจนครบก็เพิ่งครบไปของเดือนที่ผ่านของ15พฤษภาที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตอนที่ได้ยาเนี้ยครับก็ให้วิตามิน B ไปด้วยครับแล้วก็ให้กินทุกวันนะครับก็เลยอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่จะต้องถามกันด้วยว่าวิตามิน B6 เนี่ยถ้าคนไข้กิน weekly เนี่ยคนไข้ต้องกินวิตามิน B6 ทุกวันหรือเปล่าหรือว่ากินเฉพาะวันที่กินยาอันนี้ก็เดี๋ยวอาจารย์ค่อยๆให้คำแนะนำนะครับส่วนในเคสนี้ก็หลังจากที่กินยาครบก็ทุกอย่างก็เป็นปกติดีครับแล้วก็สามีของเขาก็น่าจะรักษาได้ประมาณสัก4เดือนแล้วครับตอนนี้ก็อาการปกติดีครับครับอาจารย์ครับเคสแรกก็ประมาณนี้ครับอาจารย์ครับอย่างผมมีคำถามเพิ่มเติมนิดนึงวันนี้ตอนช่วงปี58ที่บอกว่าตั้งครรภ์แล้วก็ไม่ได้มา ANC เนี่ยในส่วนของยาต้านเนี่ยขาดไหมครับไม่ขาดครับอาจารย์ครับมารับปกติเลยครับแต่ว่าแค่ไม่ได้มา ANC แล้วก็ใช่ครับอันนี้ประเด็นที่สองที่จะถามเพิ่มไอของภรรยาเขาช่วงมกรา66ที่บอกว่ามีซิมตอมไอมีเสมหะแล้วฟิล์มเชสดังรูปเนี่ยตอนนั้นได้เก็บเสมหะไหมครับได้เก็บ AFB หรือส่งโมเลกุล่าอะไรไหมครับไม่ได้เก็บครับอาจารย์เพราะว่าตอนนั้นดูเหมือนว่าของคนไข้เนี่ยพอฟิล์มปกติครับเขาไม่เก็บครับพอฟิล์มปกติเขาก็เลยไม่เก็บแล้วก็เหมือนแพทย์ที่ดูแลคนไข้เขาก็เหมือนว่า CD4 คนนี้ก็ดีเขาก็เหมือนทีทเหมือนคนไข้เป็นคนไข้ปกติครับเขายังไม่ได้นึกถึง TB ครับตอนนั้นเพราะตอนนั้นเนี่ย CD4 คนไข้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับช่วงที่มีซิมตอม CD4 คนไข้อยู่700กว่าครับเดือน11 700กว่าอยู่ครับตอนนั้นปลายปีครับโอเคแล้วตอนก่อนเริ่ม TPT กุมภา66ตอนนั้นได้ฟิล์มใหม่ไหมฮะไม่ได้ฟิล์มครับอาจารย์อันนี้ครับคือตอนนี้ครับเมื่อที่เขาเรียกเข้ามาครับหลังจากที่เจอว่าสามีเขาโพซิทีฟพอเรียกเข้ามาเสร็จเนี่ยไม่คนไข้ไม่มีอาการอะไรเลยครับปกติหมดเลยเสมหะอะไรก็ไม่มีครับเขาเลยไม่ได้เวิร์กอัพไม่ได้ฟิล์มไม่ได้ส่งสกินเทสไม่ได้ส่งอีก้าไม่ได้ส่งอะไรเลยครับเขาเลือกที่จะตัดสินใจในการรักษาตรงนี้เลยฮะแล้วตอนนี้ที่เขารักษาครบแล้วเนี่ยเรามีแพลนติดตามเขาไหมครับหมายถึงว่าจะมีการติดตามอีกไหมติดตามที่เท่าไหร่ติดตามเอ็กซเรย์หรืออะไรอีกไหมฮะหรือว่าเป็นรูทีน HIV ปกติไปเลยคือตอนนี้ครับถ้าดูแล้วมันไม่ได้แพลนต่อครับเป็นรูทีนปกติเลยครับอาจารย์เพราะว่าตลอดการรักษาของเขาไม่มีอาการอะไรเลยครับโอเคอันนี้ถามย้อนไปของสามีนิดนึงสามีสรุปสามีเป็น HIV ด้วยใช่ครับแล้ว CD4 ไวรัลโหลดสามีพอจะมีข้อมูลไหม
ของคือคนไข้เนี่ยเขาภาษาที่ผมใช่ไหมใช่เขาไปติดคุกครับเขาเลยย้ายที่อยู่ไปอยู่ในคุกแล้วก็รับยาที่อาจารย์เลยครับรับยาที่มหาราชอยู่ครับแล้วหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้ย้ายสิทธิ์มาที่นี่ครับยังคงรักษาอยู่ที่มหาราชครับเดี๋ยวนะแล้วที่บอกสัมผัสแล้วแฟนเขาไปสัมผัสตอนไหนอ่ะแฟนของเขามันติดคุกแฟนของเขาว่าไม่ทราบสัมพันธ์ตอนไหนนะครับแต่ว่าแฟนของเขาว่าติดคุกแล้วก็ออกมาจากคุกได้ประมาณ1ปีก่อนที่จะดีเทคทีบีครับโอเคก็คือไปติดคุกมาเมื่อ1ปีก่อนแล้วก็ครับได้แอกโอเคได้ครับก็มีฟังดูก็น่าสนใจคือเคสนี้ก็เหมือนจะให้เพราะว่าเป็นผู้สัมพันธ์ร่วมบ้านถูกไหมครับตาม definition เลยก็คือdefinition ของผู้สัมพันธ์ร่วมบ้านเนี่ยก็คือว่า3เดือนย้อนไปอยู่บ้านเดียวกันนะครับแล้วยิ่งเป็นสามีภรรยานี่ก็ชัดเจนอันนี้มันจะติดประเด็นนิดนึงคือถ้าให้ตัวเองคอมเมนต์ก็คือไอตอนที่คนไข้มีซิมตอมเนี่ยตอนที่คนไข้มีซิมตอมเนี่ยอาจจะต้อง work up ไปให้สุดนิดนึงเพราะว่าสิ่งนึงที่เราควรจะต้องระมัดระวังเวลาเราจะให้การรักษาวัณโรคระยะแฝงก็คือว่าเราต้อง exclude active TB ให้แบบถึงที่สุดก็คือเนื่องจากพอเขามีอาการเนาะฟิล์มอย่างเดียวบางทีบอกยากเพราะว่าหลายๆครั้งที่คนไข้ HIV เนี่ยฟิล์มใสกิ้งเลยผมก็เจอเรื่อยๆนะฟิล์มใสเลยไม่มีอินฟิลเทรตเลย FB3 บวกก็มีเหมือนกันเพราะบางทีพวกนี้เป็นเอนโดบรอนเคียลคือหมายถึงว่าตัวลีชั่นหรือตัวแผลวัณโรคมันอยู่ในหลอดลมใช่ไหมฮะแล้วคนไข้ก็จะไอเด่นไอเยอะเลยแต่ว่าฟิล์มจะดูดีเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีพวกนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปได้ก่อนเริ่มเนี่ยน่าจะต้องเก็บสักนิดนึงนะครับนะเก็บ FB หรือไม่ก็เอ็กซ์เปิร์ตโมเลกุล่าอย่างที่เราเคยคุยว่าตรวจโมเลกุล่าเอาให้ชัวร์เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นแอคทีฟ TB แล้วเรามาให้ TPT เนี่ยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะเรื่องใหญ่ใช่มั้ยฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาเกิดมาแอคทีฟ TB ทีหลังเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นนิดนึงนะครับคราวนี้ถามอีกอย่างนึงสามีเขาที่เป็น TB เนี่ยดื้อยามั้ยนะครับคือเท่าที่ดูครับไม่พบดื้อยานะเป็น TB เขาไม่บอกว่ามันดื้อยาครับโอเคอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันนะครับของการสัมผัสร่วมบ้านเนี่ยเราต้องไปดูว่า index case ซึ่งในกรณีนี้คือสามีเขาเนี่ยเป็น index case เนี่ยว่าลักษณะของวัณโรคเนี่ยเป็นชนิดไหนถามว่าทำไมต้องไปดูเพราะว่ามันจะเป็นตัวกำหนดนะครับกำหนดสูตรยาวัณโรคระยะแฝงในผู้สัมผัสร่วมบ้านนะตัวอย่างเช่นซึ่งแต่จริงเรื่องนี้เราจะพูดละเอียดกันในครั้งหน้าแต่ว่าไหนๆก็พูดแล้วก็พูดไปนิดนึงว่าถ้าเกิดเขาเป็นวัณโรคที่ไม่ดื้อยาโอเคเราสามารถจะให้ไอโซเนอซิดไลฟาเพนชีนได้แต่ถ้าอินเด็กซ์เคสเนี่ยเขาดื้อไอโซเนอซิดเนี่ยบางทีสูตรของ TPT เราอาจจะต้องชิปไปเป็นสูตรอื่นเช่น4เดือนของไรฟาเพนชีนแทนอย่างเงี้ยครับหรือถ้าอินเด็กซ์เป็น MDR RR หรือว่า PreXXDR เนี่ยการให้การรักษาวัณโรคแฝงในผู้สัมผัสเนี่ยสำหรับประเทศไทยเองเนี่ยเรายังไม่ได้แนะนำแบบ 100% อาจจะอาศัยการติดตามนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะต้องพึงระวังนอกจากอันที่1ก่อนที่เราจะให้การรักษาวัณโรคระยะแฝงคือเราต้อง exclude active TB ไปก่อนยิ่งถ้าคนไข้มีซิมตอมเรายิ่งต้องไปให้สุดนะครับอันที่2ถ้ากินด้วยอินดิเคชันที่ว่าเป็นคอนแทคเคสเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูอินเด็กซ์นิดนึงว่าอินเด็กซ์เนี่ยมีลักษณะของไมโครไบโอโลจีหรือว่าเชื้อวัณโรคเนี่ยเป็นในลักษณะใดดื้อยาไม่ดื้อยายังไงเพื่อเป็นตัวในการที่จะกำหนดเรื่องของสูตรยาวัณโรคนะครับคราวนี้เมื่อกี้ที่ถามคำถามผมมาเรื่องของอะไรนะฮะวิตามิน B ครับวิตามิน B 6กินทุกวันไหมครับเพราะว่านี่กิน weekly ครับจริงๆที่ตัวเอง practice อยู่ตัวเองก็กิน weekly นะตัวเองก็ไม่ได้กินทุกวันเพราะว่าที่เราต้องให้วิตามิน B6 เนี่ยก็ด้วยผลว่าเรามี isoniazid ซึ่งตัวนี้มันจะทำให้เกิด neuropathy นะครับที่ตัวเอง practice อยู่ตัวเองก็ให้ weekly เหมือนกันก็ไม่ได้ให้กินทุกวันนะครับครับอาจารย์ครับอีกคำถามนะครับณวันที่15นะครับ15เดือนกุมภาพันธ์66ที่คนไข้เรียกคนไข้มานี่ครับจริงๆแล้วถามว่ามันถ้าไม่มีอาการนะครับมันจำเป็นไหมครับที่จะต้องอีก้าจำเป็นจะต้องเอ็กซเรย์จำเป็นจะต้องอะไรทั้งหมดเลยไหมครับคือในคนไข้ HIV เนี่ยถ้าเกิดเป็น2กรณีก็คืออันที่1มันอยู่ในพรีเทสด้วยเนาะถ้าเป็นไข้ HIV ติดเชื้อ HIV เนี่ยถ้าเป็นผู้สัมผัสหรือว่าผู้ต้องขังในเรือนจำเนี่ยอันนี้เราไม่ต้องเทสอะไรหลังจากที่เรา exclude active TB แล้วเนาะซักประวัติหาซิมตอม4อย่างฟิล์มเชสและปกติเนี่ยเราสามารถให้การรักษาวัณโรคระยะแฝงได้เลยในคนไ
HIV แต่ในทางกลับกันถ้าเกิดภรรยาคนนี้เขาไม่ใช่ HIV เป็นแค่สัมผัสร่วมบ้านเฉยๆเนี่ยหลังจากที่เรา exclude active TB เนี่ยเขาต้องเข้าสู่กระบวนการทดสอบการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงโดยการตรวจ ISCA หรือว่าทำ TST ต่อนะครับแต่คนรายนี้เขาเป็น HIV infection งั้นเขาจะได้เหมือนกับว่าเป็นแต้มต่อที่เราไม่ต้อง work up ใดๆนะครับเราก็สามารถที่จะให้การรักษาวัณโรคระยะแฝงไปได้เลยเนาะนะครับคราวนี้ในบ้านเขามีใครอีกไหมครับมีลูกไหมครับเขาอยู่สองคนเขาแท้งครับไม่มีลูกครับ เขาอยู่สองคนครับแต่ถ้าเป็นคนอื่นๆในบ้านตัวอย่างเช่นถ้าเขามีลูกสมมุติเนาะเป็นลูกที่เกิน5ปีถ้ามีลูกที่น้อยกว่า5ปีเนี่ยเขาก็ต้องได้รับ TPT อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นลูกเกิน5ปีแล้วไม่ได้ติดเชื้อ HIV ด้วยเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องออกมาสกรีนอย่างที่พี่ถามมาว่าเอ๊ะต้องไปทดสอบอีก้าหรืออะไรหรือเปล่านะครับแต่ในกรณี HIV เนี่ยก็ไม่จําเป็นครับครับได้ครับอาจารย์ครับอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะแนะนำก็คือว่าเวลาเราให้การรักษา TPT ไปแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการติดตามคนไข้นิดนึงนะครับอย่างที่คือตัวแนวทางการติดตามเนี่ยจริงๆมันก็ยังไม่ได้ออกมาชัดเจนมากอะเนาะแต่ว่าที่ตัวเอง practice อยู่เราก็ตัวเองก็จะตามที่6เดือนเนาะ6เดือนเป็นเวลา2ปีเพราะอย่างที่บอกว่าเวลาเราสัมผัสวัณโรคเนี่ยโอกาสที่จะเป็นวัณโรคหลังจากที่สัมผัสแล้วมันก็จะเยอะสุดในช่วง2ปีแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีถ้าเราไปเอ็กซเรย์ปีละครั้งตามรูทีนปกติของก็ HIV เนี่ยบางทีอาจจะดีเลย์ไปเพราะฉะนั้นในเคสที่ได้รับ TPT เนี่ยในทางปฏิบัติตัวเองตามทุก6เดือนอยู่จนครบ2ปีนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยปีละครั้งไปตามปกติของก็ HIV ที่เราต้อง yearly เช็คเอ็กซเรย์อยู่แล้วนะครับครับได้ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวไปติดตามต่อครับครับไม่ทราบว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถามไหมครับในประเด็นเคสนี้มีไหมเอ่ยถ้าไม่มีเราได้ไปเคสต่อไปเลยหรือว่าถ้ามีก็พิมพ์แชทไว้แล้วเดี๋ยวพอสุดท้ายค่อยมาต่อนะครับก็เคสนี้ก็น่าสนใจนะครับก็คือกินด้วยเหตุผลได้รับการรักษาค้นหาด้วยเหตุผลว่าเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านนะครับก็ชัดเจนนะฮะงั้นเชิญเคสที่สองเลยครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับเคสที่2นะครับเคสที่2เนี่ยเป็นเคสผู้ชายครับอายุ57ปีอาชีพเขาทำสวนครับอยู่พรมคีรีครับเขาได้รับวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องของ HIV infection ตั้งแต่พฤศจิกาปี62ครับตอนนั้น CD4 18 cell แล้วก็ 12% นะครับทีนี้ก่อนที่เขาจะวินิจฉัยได้ว่าเป็น HIV ตอนพฤศจิกา62นี่ครับเขามาวิสิตถึง2ครั้งครับที่วินิจฉัยว่า unspecified parasite นี่คือเข้าไปดูแล้วเนี่ยแนวทางเขาทีสเหมือน TB เหมือนTinea corporis ครับไอ้ unspecific เนี่ยคล้ายๆว่ามี skin lesion แล้วก็วินิจฉัยนะครับที่เขาพรีเซนต์อ่ะเขามาด้วยเรื่องของน้ำหนักลดเบื่ออาหารแล้วก็มี skin lesion เป็นผื่นทั้งตัวครับแล้วก็ผื่นที่เขาเขียนบรรยายไว้ว่าเป็นมีผื่นแล้วมีขุยๆมีขอบมีอะไรครับก็สงสัยว่าจะเป็น Tinea ครับใน2รอบนี้ครับหลังจากนั้นครับก็เหมือนจะไม่ค่อยดีขึ้นครับก็เลยเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะคนไข้จะมีอิมมูโนคอมไพรมอสอะไรหรือเปล่าก็เลยมีการเวิร์กอัพ TB ครับเมื่อเดือนพฤศจิกาครับแล้วผลออกมาว่าตอนนั้นก็ HIV positive ก็เลยเจาะซ้ำอีก1รอบเพื่อคอนเฟิร์มนะครับทีนี้พอคอนเฟิร์มเอ็กซเรย์ตอนนั้นก็ปกติอยู่ครับคอนเฟิร์มเมื่อ14พฤศจิกา62นะครับคอนเฟิร์ม HIV เป็น positive ครับตอนนั้นมันมี CD4 อยู่แล้วก็เลยสตาร์ทเรื่องของทีเวียครับตอนนั้นมีทีเวียก็สตาร์ททีเวียครับคนไข้ก็กินยาได้ตามปกติครับไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วหลังจากนั้นก็ติดตามอาการมาโดยตลอดครับแล้วก็ผ่านไปสักประมาณสัก1อาทิตย์หลังจากที่12วันครับออนทีเวียได้ไป12วันเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องมีฝ้าขาวในปากครับก็สงสัยว่าจะมีเรื่องของออรัลทรัสอะไรพวกนี้ครับก็เลยรักษาใช้ฟูโคนาโซนบวกกับเรื่องของก็ได้มาโซนโทรดแล้วก็ให้แบคทีมด้วยเพราะว่า CD4 ต่ำกว่า200ครับก็เลยให้รักษามาแบบนี้ช่วงหนึ่งครับทีนี้ follow up ครับตลอดที่รักษาตั้งแต่ปี62ครับจนถึงปี64คือเกือบ2ปีครับ CD4 ไม่ขึ้นเลยครับอยู่ที่ประมาณ70 60อยู่ประมาณนี้มาตลอดครับทีนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งครับของวันที่12วันที่1เดือน12นะปี64มันเป็นแลบที่แปลกมากครับมี CD4 อยู่ดีมันกระโดดขึ้นไป500กว่าแล้วก็มีเรื่องของไวรัลโหลด 8,000 กว่าพยายามเช็คกลับนะครับแล้วก็ไม่มีดักรีซิสด้วยครับพยายามเช็คกลับไปว่าเนี่ยเป็นแลบที่มันเกิดขึ้นได้ไหมหรือมีโอกาสผิดปกติอะไรไหมเขาบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะสลับผิดทิวเพราะว่าCD4 วันนี้เหมือนคล้ายๆจะเป็นคนที่มันแบบเป็นใหม่ๆครับ
ด้วย3ใบเพราะว่าพอเทียบดูนะครับของปีโอเซียนนี้ที่มีไวรัลโหลดแล้วก็โนนูรักรีสิสแตนนะครับพอไปดูอีกทีนึงของอันนี้ฮะ CD4 หลังอย่างนั้นที่เจาะก็130กว่านะครับก็เลยคิดว่า CD4 ครั้งนี้อาจจะผิดก็ได้ครับอาจจะไม่ใช่ของเขานะครับโดยออโต้ของที่เราส่งอยู่ตอนนี้คือถ้าไวรัลโหลดเกิน 1,000 ครับเขาจะส่งดักรีสิสแตนซ์ให้โดยอัตโนมัติเขาอาจจะโทรมาคอนเฟิร์มก่อนว่าจะส่งไหมนะครับแต่ดูแล้วว่าทั้งที่ว่า CD4 มันไม่ขึ้นแต่ว่าไวรัลโหลดก็เหมือนจะโดนสับเพลสมาได้เรื่อยๆที่ไม่เกิน 1,000 นะครับจนล่าสุดนะครับมันก็สับเพลสได้อยู่ที่ประมาณ37 copyตอนเดือนพฤศจิกา65ครับตอนนั้นที่มาตุเกตอะไรก็ปกติดีเช็คเลือดสเตรย์ก็ปกติครับที่เป็นรูทีนเช็คอัพทีนี้ก็เปลี่ยนเป็น LTD ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องดื้อยานะครับอันนี้ก็ TLD เนี้ยก็เปลี่ยนตามที่ว่ายาทีเวียมันเริ่มหมดแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็คือก็เช่นเนี้ยมันที่จริงเขาก็เป็นมาประมาณสักถ้าดูก็ประมาณสัก2ปีละที่ก่อนเนี้ยทีนี้แนวทางของเราที่เป็นเรื่องของTuberculosis Preventive Therapy เนี่ยเราเพิ่งเริ่มมาใช้ประมาณปี64ครับปีปลายปี64ทีนี้เล็งๆแล้วครับว่าปลายปี64น่าจะให้ยาเรื่องของป้องกันเอาไว้ครับแต่ว่าตามคนไข้ค่อนข้างจะยากหน่อยนึงครับก็เลยมาได้เริ่มปี65ในการที่เริ่มป้องกันวัณโรคแฝงในรายนี้ครับก็เลยให้เริ่มกินครับกินก็เป็น3แท็บweekly 3เดือนครับคนไข้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับก็กินได้ตามปกติก็กินพร้อมๆกับคนเมื่อกี้ครับแล้วก็กินได้จนสำเร็จครับอันนี้ก็ฟิล์มของคนนี้ฮะของคนนี้ครับเคสก็มีประเด็นประมาณนี้ครับว่าคนไข้เป็น CD4 ต่ำไม่ขึ้นเลยแล้วก็พยายามพอมันมีไกด์ไลน์เรื่องของการpreventive TB เนี่ยพยายามที่จะให้เขาได้รับการรักษานะครับแต่ว่ากว่าจะติดต่อมาได้ก็ใช้เวลานานนิดนึงครับคันนี้จริงๆแล้วก็ดูว่าโอเคถ้าพูดไปแล้วก็อาจจะช้าไปหนึ่งในการที่จะให้ preventive นะครับก็เลยอันหนึ่งที่จะต้องถามอาจารย์ด้วยว่าเอ๊ะแล้วระยะเวลาที่เหมาะสมในการที่จะ preventive ในคนที่พวกนี้ CD4 ที่ต่ำกว่า200นะครับมันควรจะระยะเวลาไหนที่เหมาะสมหรืออย่างไรครับอันนี้ถามอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปดูประวัตินิดนึงฮะได้ครับน่าเดี๋ยวนะฮะหน้านี้คือจริงๆถ้าดูเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะไปดิสคัสเรื่องประเด็น TPT ดูประวัติดูเรื่องของการรักษามาก่อนตั้งแต่ประมาณสักช่วง62ถึง64เนี่ยคนไข้เนี่ยไวรัลโหลดเอาจริงๆคือไม่เคยซัพเพรสเลยเนาะถูกไหมฮะ590ได้ใช่ครับ120คือเหมือนเขาเรียกว่าซัสเทนโลไวริเมียอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องไปพิจารณาคือเรื่อง compliance ก่อนนะผมว่าอันดับแรกคือไม่รู้ว่า compliance เขาเป็นยังไงบ้างมันถึงทำให้ persistent low viremia อย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งพอมันไม่ถึงพันเนี่ยโอเคก็อย่างที่พี่เฉลียวพูดก็คือว่าถ้า VL มันไม่เกินพันการตรวจ DR มันก็จะยากหน่อยแต่อย่างเงี้ยที่เห็นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่ตัวเองเจอก็คือ compliance เนี่ยหรือ adherence เนี่ยอาจจะมีปัญหาถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยเราน่าจะกลับไปคุมเรื่องของ compliance ให้ดีๆนิดนึงก่อนแล้วก็ลองดูว่า CD4 มันจะขึ้นดีไหมส่วนไอ้ lab error ของธันวา64อันนี้ก็คง error ชัดเจนแหละผมว่าเนาะน่าจะเป็นของอีกคนหนึ่งเพราะดูมันฉีกไปไกลพอสมควรเนาะอันนี้ในกรณีที่ถ้าสมมุติมันมีกรณีบางกรณีเหมือนกันที่ viral load เนี่ย suppress นะฮะแต่ CD4 ไม่ขึ้นผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่ดูแลคนไข้ HIV ในที่ประชุมเนี่ยอาจจะเคยเจอที่ว่า VL น้อยกว่า20เลย undetectable ตลอดแต่ CD4 ก็ไม่เคยเกิน200มันจะมีภาวะอย่างนี้เหมือนกันเราเรียกว่า poor immunological response อันนี้พูดนอกเรื่องนิดหนึ่งพอดีเห็นเคสนี้มันมีก็คือภาวะที่การตอบสนองของ CD4 อาจจะไม่ดีมากส่วนหนึ่งที่เจอเลยเนี่ยเกิดจากยานะเกิดจากยาที่เราได้อยู่โดยเฉพาะแบคทริมเนาะเนื่องจากว่าเรามีความแบบถูกฝังหัวกันมาว่าถ้า CD4 น้อยกว่า200เราต้องให้ PCP prophylaxis ด้วยโคไตรม็อกซาโซเนี่ยและคราวนี้พอรายไหนที่ CD4 มันไม่เกิน200เราก็ไม่เคยออฟโคไตรม็อกซาโซเลยทั้งที่ VL suppress ดีตลอดคนไข้ก็คลินิคอลดีเนาะอันนี้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุเลยที่ตัวเองเจอในทางปฏิบัติเหมือนกันพอออฟโคไตรม็อกซาโซเท่านั้นแหละ
วิสิตถัดไปอีก6เดือนปรากฏ C4 เด้งขึ้น 3-400 ก็มีนะครับหรือว่ายาต้านบางตัวซึ่งมันน่าจะเป็นปัญหาในอดีตก็คือกลุ่มที่เป็น Z250 หรือว่าซิโดบูดีนคอนเทนนิ่งเรจิเมนต์คือซิโดบูดีนมันกดไขกระดูกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางที VL suppress แต่ว่า C4 ไม่ขึ้นเนี่ยให้กลับมาดูยาต้านด้วยนะครับยาเนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญเลยแหละที่ตัวเองเจออีกอันนึงก็คืออาจจะมี OI บางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งเราอาจจะยังไม่ได้หานะครับอย่างของที่บ้านผมเนี่ยอย่างที่ภาคใต้เราที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยตัวที่เราเจอคือดิสมาเนียนะผมเคยเจอคนไข้ดิสมาเนียเลยนี่เป็นประสบการณ์ที่เจออยู่ประมาณ2เคสนะภาคอื่นอาจจะไม่ได้เจอเหมือนภาคนี้นะแต่ภาคใต้เรามีดิสมาเนียเยอะมีคนไข้ดิสมาเนเต็ดวิสเซอรัลดิสมาเนียเวลาโหลดเขาซับเพรสตลอดเลย C4 เขาก็ไม่เกิน200นะครับเขาไม่มีแบ็กทริมเขาไม่ได้มีซิโดวูดีนแต่ว่าพอตรวจร่างกายปรากฏว่าม้ามเขาโตมากเลยเนาะสรุปเขาเป็นลิสมาเนียเนาะเออแต่ว่าโชคร้ายคนไข้คนนั้นเสียชีวิตหลังจากรักษาลิสมาเนียไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเจอเคสกรณีแบบนี้ที่ VL ในกรณีที่ VL กดไม่ได้แล้ว C4 ไม่ขึ้นเนี่ยไอเนี้ยไปดู compliance adherence แต่ถ้า VL กดได้แต่ C4 ไม่ขึ้นให้ย้อนมาดูยาตัวเองโดยเฉพาะโคไทม็อกซาโซกับซิโดวูดีนว่ามีไหมในสูตรยาที่คนไข้ได้อยู่นะครับถ้าไม่มีก็มาหา OI นะครับแต่เคสนี้เนี่ยพอถัดไปเอาลองฝากสไลด์ถัดไปเลยฮะเลื่อนสไลด์ถัดไปนะแต่เคสนี้พอปี65เนี่ยผมว่าคอมไพแอนก็อาจจะดีขึ้นก็ได้นะเพราะว่า VL ก็เริ่มซัพเพลสละเริ่มน้อยกว่า50กว่าปีละแต่ CD4 ก็ยังขึ้นไม่ดีตรงเนี้ยก็อาจจะมีส่วนจากโคไทม็อกซาโซที่ผมคอมเมนต์หรือเปล่าเนาะอันนี้ถ้าเราติดตามต่อไปในอนาคต VL suppress และ C4 ยังไม่ขึ้นเนี่ยแนะนำว่าลองออฟโคไทม็อกซาโซดูไม่แน่ CD4 อาจจะขึ้นก็ได้นะครับถ้ามั่นใจว่าไม่มี OI นะตรวจร่างกายอะไรทุกอย่างปกติหมดนะครับคราวนี้เคสนี้ TPT ที่ให้เนี่ยให้ในอินดิเคชันอะไรนะครับเคสนี้ที่ให้ครับ CD4 น้อยกว่า200ครับอาจารย์ฮะไม่ได้เป็นรายเก่าเนาะใช่มั้ยใช่เป็นรายเก่าฮะรายเก่าที่รักษากันมานานเนิ่นแล้วก็C4 น้อยกว่า200ซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อบ่งชี้เนาะซึ่งจะต่างกับเคสเมื่อกี้เคสเมื่อกี้เนี่ยเราไม่สนใจเก่าใหม่เราสนใจแค่ว่าเป็นผู้สัมผัสหรือเปล่าหรือว่าเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำหรือเปล่าถ้าเป็นผู้สัมผัสกับผู้ต้องขังในเรือนจำนี่เราไม่มีคำว่าเก่าใหม่ถ้าเมื่อไหร่มี2ข้อนี้เราถือว่าเขาเป็น close contact ถามว่าทำไมในเรือนจำเราต้องรักษาเลยเพราะว่ามีการศึกษาแล้วว่าในเรือนจำเนี่ยความชุกหรือ prevalence ของ TB เนี่ยมันสูงมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะนับว่าในเรือนจำมันเป็น mass contact อ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เป็น indication ผู้ติดเชื้อชีวิตในเรือนจำเนี่ยก็ได้รับ TPT ด้วย indication ผู้สัมผัสเหมือนกันแหละนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนั้นที่เป็นผู้สัมผัสหรือเรือนจำเนี่ยตรงนั้นมันไม่ต้องมาคำนึงถึงว่าเก่าใหม่นะครับนะถ้าไม่เคยได้รับ TPT มาเราก็ให้แต่ในเคสที่2เนี่ยจะเป็นอีกกรณีนึงก็คือเป็นเคสที่รักษากันมานานเนิ่นนะครับเนาะแล้วปรากฏว่า CD4 ไม่ขึ้นน้อยกว่า200ก็เลยเลือกที่จะให้ TPT ซึ่งตัวเองก็เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยอันนี้ถามว่าให้ช้าไปไหมให้ช้าไปไหมก็ได้อยู่นะครับก็ได้อยู่เพราะว่าถ้ามาดูดีๆเนี่ย CD4 ไอตัวไวรัลโหลดเพิ่งมาซับเพรสดีๆเอาตอนปลายปี65เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะมาเริ่มเนี่ยก็อยากจะให้ไวรัลโหลดซับเพรสดีๆนิดนึงก่อนเนาะไม่ใช่ว่าไวรัลโหลดก็ยังเป็นแสนว่าพวกนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะมี OI มี TB ซ่อนอยู่ถ้าเรามาให้ TPT มันก็อาจจะมีปัญหาหลักการสำคัญข้อใหญ่เลยในการให้ TPT ใน HIV คือเราต้องตัด active TB ให้ได้นะครับเนาะเมื่อไหร่ที่ไวรัลโหลดเขาซับเพรสโอเค CD4 เขาแย่อ่ะอันนี้ถ้าเราจะมาให้เนี่ยก็ไม่น่ามีประเด็นอะไรนะครับแล้วตอนที่เราเริ่มเขามีอาการอะไรไหมครับกุมภา66ตอนนั้นนะฮะไม่มีครับอาจารย์ครับอาการปกติเหมือนกันครับก็ได้ฟิล์มเชสอะไรเรียบร้อยฟิล์มเชสนี่ย้อนไปตรงนี้ครับที่เป็นรูทีนเช็คอัพของเขาเมื่อเดือนพฤศจิกายนครับห่างกันประมาณ3เดือนครับปกติครับคือส่วนตัวถ้าเกิดว่าฟิล์มเชสมันนานเกินไปเนี่ยตัวเองจะตัดที่ประมาณสัก3เดือนเนาะอาจจะต้องมารีพีทดูใหม่สักทีนึงเหมือนกันเนาะคือมันไม่มีใครบอกไว้อะว่าเรารับได้ที่เอ็กซเรย์ที่เท่าไหร่แต่ในทางที่ตัวเองปฏิบัติอยู่ก็ถ้ายังไม่เกิน3เดือนก็พอรับได้เพราะมันเคยเจอเคสเหมือนกันนะเคสที่โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนี่แหละเขาแต่ว่าเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านนะฮะรายนั้นเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านปรากฏว่าเขาเจาะอีกกล้าเอาไว้ตั้งแต่ช่วงประมาณสัก3เดือนที่แล้วแล้วโพซิทีฟฟิล์มเชสปกตินะครับอีกกล้าโพซิทีฟเนื่องจากเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านเนาะแล้วก็เนื่องจากว่า
สมัยแรกๆอ่ะยามันต้องเบิกจากกองเนาะมันก็เลยนานกว่าจะได้ยาเนี่ย4เดือนหลังจากนั้นแต่ว่าเผอิญว่าเขาไม่ได้ฟิล์มซ้ํานะครับกิน TPT ไปได้อาทิตย์นึงคนไข้เหนื่อยแอดมิดสรุปมี pleural effusion ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันนานมากเนี่ยตัวเองแนะนำว่าอาจจะต้องรีพีทดูสักหน่อยแต่ตัวเลขแค่ไหนเนี่ยก็ไม่ได้มีใครบอกว่าจะต้องรีพีทฟิล์มที่เท่าไหร่เนาะอย่างถ้าปฏิบัติเองตัวเองปฏิบัติในทางปฏิบัติตัวเองก็รับได้ที่ประมาณ3เดือนไม่เกินยกเว้นว่าเขามีซิมตอมเนาะถ้าเขามีซิมตอมขึ้นมาตัวเองก็จะรีพีทเลยนะครับเพราะบางทีเราต้องยอมรับนะว่าไอ้วันที่เราจะให้ TPT กับวันที่ยาจะมาเนี่ยในบางแห่งนี่อาจจะเป็นปัญหาเหมือนกันยิ่งถ้าเกิดกองโรคเอดส์เขา implement ทั้งประเทศเนี่ยนั่นหมายความว่ายาจะต้องไปอยู่ทั่วทุกแห่งในโรงพยาบาลซึ่งตรงนี้จะเป็นประเด็นใหญ่ที่กองโรคเอดส์ต้องไปทำกันบ้านว่าเอ้ยจะทำยังไงให้ยามันถึงทันเวลาเพราะเราผู้ดูแลงานวัณโรคจะรู้ดีเนาะยิ่งถ้าเป็นยาวัณโรคดื้อยาเนี่ยกว่าจะมาเนี่ยบางทีเป็นเดือนเลยนะครับนี่เราอาจจะต้องวางแผนเตรียมการให้ดีนิดนึงว่าเฮ้ยเรามียาในมือนะแล้วถ้าเราจะเริ่มเนี่ยเราก็สามารถจะเริ่มได้ทันทีโดยที่ไม่ได้ดีเลย์ออกไปมากครับทางพี่เฉลียวมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมฮะครับก็เดี๋ยวเคสนี้ก็เรื่องของการติดตามก็เหมือนอาจารย์ที่กล่าวไว้ครับเดี๋ยวจะติดตามทุก6เดือนแทนครับแทนที่ว่าจะติดตามรูทีนเยียร์ลี่ครับก็จะติดตามให้ถี่ขึ้นครับอาจารย์ครับเห็นด้วยเห็นด้วยครับครับนี่วันนี้เราจะเสร็จเร็วไปไหมเนี่ยพี่คำถามไหมครับก็เดี๋ยวผมอาจจะพูดตอนท้ายก็น่าจะสักประมาณ10นาทีเองมีผู้เข้าร่วมประชุมจะแชร์ไหมครับว่าจาก2เคสที่ทางโรงพยาบาลพรหมคีรีนำเสนอมาเนี่ยคล้ายๆหรือเหมือนกับที่ตัวเองดำเนินการไหมหรือมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมเปิด open discussion สัก5นาทีมีคำถามไหมครับหรือในแชทมีไหมครับพี่ปฐมในแชทตอนนี้ยังไม่มีครับอาจารย์ครับยังไม่มีใครสงสัยนะครับเออทุกคนเข้าใจวันนี้ท่านวิทยากรดำเนินการได้ดีครับอธิบายได้เคลียร์ครับมีท่านไหนมีข้อคิดเห็นหรือว่ามีการให้ข้อสังเกตในเรื่องอะไรบ้างครับมีไหมเอ่ยคนไทยจะไม่ค่อยถามนะเนี่ยถ้าเป็นฝรั่งก็ยกมือกันรูปรับมาอ่ะงั้นถ้าเกิดไม่มีเราก็ไปเนื้อหาเลยไหมฮะเอาไหมอาจารย์คะขออนุญาตถามนิดนึงค่ะได้ยินไหมคะครับได้ยินครับสุภากรจากโรงพยาบาลร่อนพิบูลนะคะอาจารย์คือที่อาจารย์แจ้งว่าตัวของTPT อยากให้สตาร์ทก็ต่อเมื่อตัว VL มันเริ่มซัพเพรสค่ะก็คือในกรณีคนไข้รายใหม่ก็คือเราจะ follow up ตัว VL เนี่ยไม่ถ้าเป็นส่วนรายใหม่ก็จะเป็นส่วนของรายใหม่คือผมพูดในกรณีของรายเนี้ยว่าเขากินยาแล้วดูแนวโน้มว่าอาจจะกินยาไม่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเราไม่แน่ใจว่าการกินยาไม่สม่ำเสมอของเขา 3-4 ปีนี้มันจะส่งผลให้เขามี OI อะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าไงแต่ถ้าในกรณีรายใหม่จะอีกเรื่องนึงถ้าเป็นมันจะเป็นคนละประเด็นกันถ้าเป็นรายเก่านี่ก็อยากจะให้รักษาให้ดีๆนิดนึงค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ครับอีกนิดนึงครับในจากถ้าสมมติว่าในไกด์ไลน์เท่าที่อ่านดูเขาบอกว่าในเคสที่เป็นรายใหม่ครับจะเริ่มได้ก็ต่อเมื่อสามารถทอลารานต่อ ARV กับแบ็กทิมได้อันนี้อาจารย์ถูกต้องไหมครับหรือว่ายังไงครับถูกจริงๆเวลาเราเจอว่า HIV สิ่งแรกสำคัญไม่ใช่ TPT สิ่งสำคัญที่สุดคือยาต้าน ARV เพราะฉะนั้นเนี่ยลำดับการเริ่มเนี่ยถ้าเอาตามแนวทางปฏิบัติของประเทศเราก็จะเริ่มยาต้านก่อนนะพอเรากินยาต้านไปได้เนี่ยก็ที่ตัวเองทำไกด์ไลน์เอาไว้ก็2ถึง4อาทิตย์คือแน่ใจว่าไม่แพ้ทอลเลเรทได้ไม่คลื่นไส้อาเจียนเนี่ยถ้าในกลุ่มที่ CF4 น้อยกว่า200ก็มาสตาร์ท PCP prophylaxis แล้วก็หลังจากนั้นก็ดูทอลเลเรทอีกสัก2ถึง4อาทิตย์แล้วค่อยมาเริ่ม TPT คือเราคงไม่เอาไลน์ใหม่มาเริ่ม TPT เลยเป็นยาตัวแรกหลังจากที่เราเจอปุ๊บเราก็สตาร์ท ARV แล้วก็ต่อด้วย PCP prophylaxis แล้วค่อยมา TPT ทีหลังเพราะไม่งั้นถ้าเราเริ่มแบบชิดกันเกินไปพอคนไข้แพ้ยาเราแยกไม่ได้อะแพ้ซัลฟาหรือเปล่าแพ้แบคทีมหรือเปล่าหรือว่าจะมาแบบแพ้ยา TPT กันแน่เงี้ยครับงั้นสิ่งสำคัญคือเริ่มยาต้านให้เรียบร้อยนะครับพอยาต้านเสร็จสับที่ตัวเองทำก็ประมาณเดือนนึงก็กินยาต้านดูว่าไม่แพ้ไม่อะไรเดือนนึงก็มาให้ TPT ต่อถ้าเกิดว่า CD4 ไม่ได้ต่ำนะครับ
ค่ะอาจารย์ขออนุญาตแชร์นิดนึงค่ะคือเหมือนกรณีที่ว่าเป็นลายใหม่อะค่ะตัวซีรั่มคลิปตัวแอนติเจนที่แบบรพช.มันจะค่อนข้างนานประมาณ2ถึง3อาทิตย์โดยส่วนตัวเลยให้ PCP โปรไฟล์ไปก่อนแล้วพอแบบดู 2-3 อาทิตย์ไอตัวซีรั่มคลิปตัวมันออกเนี้ยมันเนกาทีฟก็จะเริ่ม ARV อาจารย์มีความเห็นว่ายังไงบ้างคะหรือว่าควรจะเปลี่ยนแปลงยังไงนี่แสดงว่าเราไม่ได้มีเซมเดย์ ART ถูกไหมที่โรงพยาบาลใช่ค่ะแต่จริงๆเราดูที่นี่เข้าได้นะคือถ้าสมมุติว่าเราตรวจร่างกายคนไข้แล้วไม่มีฝ้าขาวในปากอย่างเงี้ยนะไม่มี PPE นี่เราก็พอบอกได้ว่า CD4 เขาน่าจะดีเพียงถ้าในเคสแบบนี้เราควรเซมเดย์นะเราไม่ควรซีรั่มคริปโตแอนติเจนแต่ถ้ามาแล้วแบบว่าไข้ฝ้าเต็มปากผื่นเต็มตัวอันนี้ก็โอเคแหละยังไงก็ต้อง exclude OI ก่อนเริ่มยาอยู่แล้วอาจจะใช้เป็น rapid ART อย่าให้เกิน1อาทิตย์อ๋อได้ค่ะขอบคุณค่ะขึ้นอยู่กับคนไข้ถ้าเขาแบบเหมือนกรณีอย่างเงี้ยเช่นไปบริจาคเลือดมาแล้วเจอ HIV positive แล้วเอาผลเลือดมาให้เราอันนี้เซมเดย์เลยค่ะแต่ถ้ามาแบบไข้งอมแพนไซโตพีเนียตับม้ามโตอันนี้เราก็คงไม่เซมเดย์เราก็คงสกูโรไอแล้วค่อย rapid ART เอาครับค่ะขอบคุณค่ะโอเคงั้นก็ได้เวลาแล้วงั้นเดี๋ยวผมพูดเนื้อหาวิชาการนิดนึงนะครับเนาะโอเคเห็นสไลด์ไหมครับเห็นชัดเจนดีครับอาจารย์โอเคเดี๋ยวผมฟูลสกรีนให้นะครับเนื้อหาสั้นๆนะครับประมาณ10สไลด์ไม่เยอะนะครับก็หัวข้อในวันนี้ธีมเราก็คือเป็นการค้นหาก่อนนะครับเนาะรักษาจริงๆเราจะพูดเยอะๆกันครั้งหน้าแต่ว่าวันนี้เราก็แตะไปเยอะพอสมควรนะครับก็จะพูดความสำคัญให้ทราบนิดนึงนะครับแนวทางการค้นหานะครับของไกด์ไลน์ปี65แล้วก็แนวทางใหม่นะครับของปี66ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในสมาคมโรคเอดส์อยู่อาจารย์ผู้ใหญ่กำลังดูพิจารณาอยู่ว่าเราจะปรับยังไงเดี๋ยวเอามาให้ดูนิดนึงนะครับแล้วก็การตรวจวินิจฉัยวัณโรคย่าแฝงว่าปัจจุบันเรามีวิธีใดบ้างนะครับความสำคัญเนี่ยผมขอยกเปเปอร์นี้แล้วกันเป็นเปเปอร์เดียวนะครับเป็นเปเปอร์หลักเลยนะสตาร์ดี้นี้เนี่ยชื่อว่าเทมพาโนเนาะทำในแอฟริกานะครับให้ดูรูปซ้ายก่อนนะครับเขาทำการศึกษาคนไข้ HIV ในแอฟริการายที่เขาเจอใหม่นะครับให้ดูเส้นสีน้ำเงินนะครับกับเส้นสีแดงเนาะแกนนอนเนี่ยเป็นจำนวนแกนตั้งเป็นอัตราการเสียชีวิตนะครับก็เทียบให้ดูชัดๆเลยว่าถ้าเรารักษาแต่ HIV เส้นสีแดงเนาะโดยไม่ให้เรื่องของ IPT สมัยนั้นเนี่ยเปเปอร์นี้ตีพิมพ์ตั้งแต่2017ยังให้ TPT ด้วยไอโซเนซิดอยู่เนาะขนาดให้แค่ไอโซเนซิดเนี่ยไอตัว probability of death เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4.1%อยู่ที่ 6.9% ไอ้เส้นสีน้ำเงินนะครับเส้นที่ไม่ได้ IPT นะครับแต่เส้นสีแดงคือเส้นที่ได้ IPT เนี่ยอัตราการตายอยู่ที่ 4.1% ซึ่งก็ต่ำกว่าชัดเจนนะครับ P value ก็ significant นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อยืนยันอย่างหนึ่งแหละว่ามันมีประโยชน์จริงๆแล้วเนี่ยองค์การอนามัยโลกเขาแนะนำอยู่แล้วว่าคนไข้ HIV ทุกคนควรจะได้ด้วยซ้ำไปนะถ้าตามองค์การอนามัยโลกเนี่ยแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยประเด็นเนี้ยยังดีเบตกันเยอะนะครับเนาะส่วนรูปทางด้านขวาเนี่ยเทียบให้ดูอีกนะครับถ้าเราเทียบกับยาต้านล่ะเนาะมันจะมีอยู่4กลุ่มนะครับกลุ่มสีน้ำเงินคือกลุ่มที่เราดีเลย์ยาต้านแล้วก็ไม่ให้ TPT อันนี้ชัดเจนนะฮะว่าอัตราตายสูงมากนะ probability of death อยู่ที่ 7.1% เนาะแต่ถ้าเรา defer ART นะเลื่อนรักษายาต้านแล้วก็แต่ให้ IPT เนี่ย probability อยู่ที่ 4.9 เนาะให้ยาต้านทันทีแต่ไม่ให้ IPT เนี่ยอัตราตายก็ยังเยอะนะฮะ 6.6ถ้าเราทำทั้งคู่เลยนะครับกลุ่มที่4คือ ART ก็ให้ IPT ก็ให้เนี่ยเราสามารถที่จะลด probability เนี่ยได้น้อยกว่ากลุ่มอื่นๆนะครับอันนี้ยิ่งก็เป็นการศึกษาที่ยืนยันเลยว่าเราควรจะทำทั้งคู่เนาะเราไม่ควรจะให้ยาต้านอย่างเดียวเราควรจะให้ IPT ด้วยหรือให้ TPT ด้วยนะครับเนาะอันนี้เนี่ยแนวทางของประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็แนวทางนี้เป็นของปี65นะครับซึ่งอยู่ในหนังสือที่เป็นการดูแลผู้ติดเชื้อ HIVร่วมวัณโรคเนาะซึ่งตัวเองได้มีโอกาสไปเขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับแนวทางที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันจะเป็นตามกรอบนี้เนาะนะครับอันที่1ก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่มีอาการไม่ได้สัมผัสไม่ได้เป็นผู้ต้องขังเนาะถ้าเป็นกลุ่มนี้เราจะแบ่งอย่างนี้นะครับว่าเป็นเก่าหรือใหม่นะครับถ้าเป็นลายใหม่เลยนะครับลายใหม่เลยเนี่ยเราจะดูจาก CD4 อันนี้ผมพูดของเก่าก่อนนะครับเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่าของใหม่เป็นยังไงเนาะถ้า CD4 น้อยกว่า200ไอ้พวกนี้เสี่ยงนะครับพอเสี่ยงปุ๊บเราก็ให้ TPT เลยนะครับในกลุ่มลายใหม่นะแต่ถ้าลายใหม่และ CD4 ดีเนี่ย
เดิมเนี่ยเราบอกว่าให้ทดสอบก่อนนะครับให้ทดสอบการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอีกล้าหรือว่า TST ถ้า positive ถึงให้ TPT นะครับแต่ถ้า negative หรือไม่ได้ทำเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องให้เนาะส่วนรายเก่านะครับรายเก่าที่ไม่เคยได้ TPT มาก่อนแล้วก็กินยามานานเนิ่นแล้วเกินปีนึงเนี่ยนะครับในไกด์ไลน์เดิมเนี่ยบอกว่าให้ตรวจอย่างน้อยสักครั้งหนึ่ง TST หรืออีกล้าก็ได้นะครับถ้าตรวจแล้ว positive ก็ให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าNEXT ก็ไม่ต้องให้แต่ถ้าไม่ได้ทำให้มาดู CD4 นะครับถ้าน้อยกว่า200นี้พิจารณานะใช้คำว่าพิจารณาเพราะฉะนั้นรายเก่าเดิมเนี่ยรายเก่าถ้าน้อยกว่า200เนี่ยพิจารณาแต่ถ้ารายใหม่น้อยกว่า200นี้ให้เลยนะครับส่วนถ้ามากกว่า200ในรายเก่าอันนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะฉะนั้นสังเกตว่ามันค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับไกด์ไลน์นี้เนี่ยฝรั่งเขาก็มาคอมเมนต์เนาะเพราะทางกองโรคเอดส์เองเนี่ยก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศฝรั่งเศสมานะชื่อโปรเฟสเซอร์คริสเตียนซึ่งผมก็ได้มีโอกาสคุยกับท่านอยู่นะก็เขาก็บอกว่าเขาก็งงว่าทำไมประเทศไทยยุ่งยากมากนะทำไมต้องมาตรวจนู่นตรวจนี่ตรวจนั่นเนาะบางแห่งเนี่ยการตรวจ TST หรือ ICLA เนี่ยก็ทำไม่ได้นะครับมันจึงเป็นเหตุผลให้การ implement เรื่องของ TPT ใน HIV ในประเทศไทยเนี่ยเราขยับไม่ค่อยเยอะถ้าเกิดไปดูตัวเลขเนี่ยก็มีทำแค่บางหย่อมเองบางจังหวัดเองบางจังหวัดก็ไม่ทำไม่เคยทำนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเดี๋ยวเขาจะมีการรีไวซ์ใหม่เนี่ยผมจะเอาร่างของการรีไวซ์ใหม่ให้ดูนิดนึงว่าเป็นยังไงนะครับส่วนในกลุ่มที่2เนี่ยนี่ชัดเจนเมื่อไหร่เป็นผู้สัมผัสหรือว่าผู้ต้องขังเนี่ยไอเนี้ยถ้า exclude active TB นี่ให้ 100% อย่างตัวอย่างของเคสโรงพยาบาลพรหมคีรีเคสแรกอันนี้ก็ชัดเจนไม่มีข้อถกเถียงใดๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากลุ่มที่3คือกลุ่มที่สงสัย active TB นี่ก็ไปส่งโมเลกุล่าซึ่งเราก็พูดไปแล้วในเอ็กโคครั้งต้นๆ นะครับเพียงกลุ่มที่เป็นประเด็นคือกลุ่มนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่ไม่มีอาการอะไรฟิล์มปกติดี exclude เรื่องของ active TB ไปแล้วเนี่ยเราจะเอายังไงกันแน่เนาะเดี๋ยวตอนจบผมเอาให้ดูว่าปัจจุบันน่ะแนวโน้มเราจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับอันนี้เราจะวินิจฉัยยังไงถ้าเกิดสมมติว่าเราจะต้องวินิจฉัยจริงๆนะครับเนาะก็มีอยู่3วิธีในปัจจุบันก็คือ tuberculin skin test นะครับหรือไม่ก็ ICLA นะครับซึ่ง approve ตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะครับกับอีกอันนึงเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่องค์การอนามัยโลกนะครับ recommend ออกมาก็คือ TB antigen based skin test นะครับซึ่งอยู่ในคำถามด้วยนะครับใน P-test เดี๋ยวไล่ดูทีละอันนะครับ TST เนี่ยก็เป็นวิธีเก่าแก่โบราณแล้วนะครับเราก็ใช้น้ำยา PPD มา 0.1 cc ฉีดอินตราเดอร์มอลแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย 48-72 ชั่วโมงแล้วก็นัดมาวัดเรื่องของรอยนูนนะครับเนาะอาจจะวัดด้วยไม้บรรทัดหรือว่าใช้เป็นball point pen method ก็ได้ซึ่งวิธีนี้1ก็คือต้องอาศัยความชำนาญในการที่จะฉีดนะครับเพราะว่าฉีดแล้วมันต้อง intradermal นะครับอันที่2คนไข้ต้องกลับมาอ่านผลนะครับซึ่งในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยอย่างที่โรงพยาบาลมหาราชที่เราดำเนินการอยู่เนี่ยการกลับมาฟังผลซ้ำของคนไข้เนี่ยก็จะลำบากมากเลยเราก็อำนวยความสะดวกให้คนไข้เนี่ยถ่ายรูปส่งไลน์มาให้แพทย์ดูก็คือให้ผมนี่แหละเป็นคนแปลผลเองที่4-8-72ชั่วโมงคนไข้ก็จะถ่ายรูปส่งไลน์มาให้ดูนะครับซึ่งที่ทำมาทั้งหมดไม่มีใครบวกเลยนะครับเนาะนะซึ่งก็เชื่อได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะซึ่งเกณฑ์ในการที่จะอินเทอร์พรีตว่า TST บวกหรือลบเนี่ยอันนี้เอาตามเปเปอร์เนี่ยเขาเอาที่5มิลลิเมตรนะครับในคนไข้ HIV เนี่ยเราตัดที่5มิลถ้าเมื่อไหร่ที่รอยนูนเกิน5มิลเนี่ยก็ถือว่า positive TST นะTST เองเนี่ยก็จะมีฟอลบวกฟอลลบค่อนข้างเยอะเนาะฟอลโพซิทีฟบวกลวงในกรณีที่ว่าเป็นวัณโรคเทียมนะครับได้รับ BCG วัคซีนหรือว่าเคยติดเชื้อมาก่อนเนี่ยไอเนี้ยบางทีอาจจะเกิดฟอลโพซิทีฟได้นะครับฟอลเนกาทีฟก็เกิดในคนไข้ภูมิกันต่ำๆเนาะฉีดไม่ดีนะครับหรือว่ากำลังเป็นแอคทีฟ TB อยู่นี่แหละแล้วเกิดอันเนอร์จีของภูมิกันเนี่ยอันนี้ก็ทำให้เกิดฟอลเนกาทีฟได้เหมือนกันนะครับซึ่งเอาจริงๆวิธีนี้ก็จะไม่ค่อยเหมาะกับประเทศไทยเท่าไหร่เพราะว่าคนไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ได้รับ BCG วัคซีนนะวิธีที่2นะครับก็ดีขึ้นมานิดนึงเป็นอีกล้านะครับหรือว่าอินเตอร์เฟอรอนแกรมมาลิลิทแอสเซย์นะครับซึ่งหลักการของมันก็คือว่าถ้าเกิดผู้ป่วยเนี่ยมีเชื้อวัณโรคอยู่ในตัวเนี่ยนะครับก็จะมีชิ้นส่วนของวัณโรคซึ่งตัวแอนติเจนที่เป็นชิ้นส่วนของวัณโรคเนี่ยก็จะเป็นพูดผิดเอาใหม่นะฮะก็ถ้ามีเชื้อวัณโรคอยู่ในตัวนะครับเนาะร่างกายก็จะจดจำได้นะครับตัวแอนติเจนพรีเทนซินเซลเนี่ยก็จะมากินเรื่องของ TB เนาะมาจับเชื้อ TB หลังจากนั้นก็จะโปรเซสเชื้อวัณโรคแล้วก็ส่งสัญญาณไปให้กับ T เซลนะครับอันนี้ T เซลก็จะจำได้แล้วว่าเคยสัมผัสกับเชื้อวัณโรคนะครับวิธีการอีกล้าเนี่ยเราก็ทำโดยการเอา T เซลของคนไข้เนี่ยเจาะเลือดคนไข้ออกมานะครับเจาะเลือดออกมานะครับเอา T เซลที่เคย export กับเชื้อวัณโรคเนี่ยออกมาแล้วก็ใส่แอนติเจนเข้าไปนะครับซึ่งแอนติเจนที่เราใช้ก็คือ2ตัวนี้คือ CF
CFP10 กับ EZ6 นะครับเราก็แอนติเจนเนี่ยใส่เข้าไปในเลือดคนไข้ซึ่งถ้าเกิดว่า T เซลล์คนไข้เนี่ยเคยเจอกับ TB นะครับพอเขาเจอแอนติเจน2ตัวนี้ก็จะปล่อยอินเตอร์เฟอรอนแกมมาออกมาซึ่งเราก็จะวัดค่าอินเตอร์เฟอรอนแกมมาเนี่ยที่ร่างกายเนี่ยปล่อยออกมานะครับนี่คือเป็นหลักการของอีกล้านะครับปัจจุบันมีอยู่2วิธีก็คือ T-Spot TBSA กับ Quantiferon TB Go Plus อันนี้ก็เป็นยี่ห้อนะครับเนาะ2วิธีแตกต่างกันยังไงนะครับทีสปอตเนี่ยถ้าเขาตรวจเขาจะใช้เป็นเลือดที่เอาไปปั่นนะครับเอาไปปั่นเฉพาะเอาโมโนนิวเคลียร์เซลล์มาตรวจในขณะที่ถ้าเป็นควอนติฟอรอนโกลพลัสเนี่ยจะใช้เลือดที่เป็นโฮบลัดเลยนะครับวิธีการก็แตกต่างกันถ้าเป็นทีสปอตจะใช้เป็นจุดอีลิสปอตคือจะรีพอร์ตออกมาเป็นจุดนะครับส่วนถ้าเป็นควอนติฟอรอนจะรีพอร์ตออกมาเป็นอีไลซ่าเป็นค่าคล้ายๆเป็นค่า OD นะครับแอนติเจนที่ใช้มากระตุ้นทีเซลล์เหมือนกันนะครับคือ EZ6 กับ CFP10 นะครับผลการตรวจอย่างที่บอกไปว่า T-spot จะออกมาเป็นจุดๆนะครับในขณะที่ Quantiferon Go จะออกมาเป็นค่าความเข้มนะครับเนาะการรายงานผลก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็จะดีกว่าการใช้ TST นะครับวิธีสุดท้ายที่เป็นวิธีใหม่ที่องค์การอนามัยโลกเพิ่งประกาศมาเมื่อปีที่แล้วก็คือการใช้เป็น TB Antigen Based Skin Test นะครับซึ่งวิธีการทำและการทดสอบคล้ายๆกับ TST เลยแต่ว่าเปลี่ยนตรงน้ำยาถ้าเป็น TST เราใช้น้ำยา PPD ถูกไหมครับซึ่งมีโอกาสที่จะไป cross react กับไอตัว BCT วัคซีนแต่ถ้าเกิดเป็น TB antigen based skin test เนี่ยไอตัว antigen เราจะใช้ CFP10 กับ EZ6 อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้มันก็คือเป็นพาร์ทนึงของ TB เลยนะครับแล้วเราก็เอามาฉีด intradermal แล้วก็วัดรอยนูนเหมือนกันนะครับที่48กับ72ชั่วโมงนะครับซึ่งองค์การอนามัยโลก recommend ใน3กลุ่ม population ด้วยกันนะครับก็คือคนไข้ HIV นะครับเด็กหรือ adolescence ที่น้อยกว่า18ปีสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็คนซึ่งได้รับวัคซีนด้วย BCG ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะตอบโจทย์กับประเทศไทยซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ใช่คนส่วนใหญ่คนทั้งหมดจะได้รับ BCG เมื่อตอนแรกเกิดนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีการตรวจนะคราวนี้อันนี้แหละครับที่จะเป็นแสดงให้ดูดราฟต์ล่าสุดนะครับอันนี้ยังไม่ไฟนอลนะครับนี่ผมเอามาให้ดูก่อนเนาะว่าแนวโน้มประเทศไทยเนี่ยทิศทางการให้ TBT ใน HIV เราเนี่ยแนวโน้มจะเป็นดังกรอบนี้เนาะเคสไอกลุ่ม2กับกลุ่ม3นี่ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรถ้าเกิด Exposed TB หรือว่าเป็นผู้ต้องขังเนี่ยอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วถ้าเกิดมีอาการสงสัย TB นี่ก็ไปตรวจโมเลกุลาร์นะครับอันนี้แนวโน้มของการให้ TPT ใน HIV คนไข้ประเทศไทยใหม่ปีนี้เนี่ยเราจะทำให้มันง่ายขึ้นนะครับก็คือในกลุ่มคนไข้รายใหม่หรือกินยาต้านมาไม่เกินปีนึงเนี่ยนี่เราให้หมดเลยนะจากเดิมที่เราต้องมาทดสอบใช่ไหมครับทดสอบ CD4 น้อยกว่า200คอยไฮมากกว่า200ก็มาทำ TST กล้าว่ากันไปนะแต่แนวโน้มก็คือว่าถ้ารายใหม่เนี่ยเราพรีเฟอร์ให้ TPT แล้วก็อย่างที่พูดไปว่าสิ่งสำคัญคือยาต้านนะครับต้องให้ยาต้านต้องให้อะไรเรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยมาให้ TPT อันนี้ในกรณีที่เป็นรายเก่าเนาะรายเก่าที่กินยาวีมาเกินปีนึงนะครับหรือว่าไม่เคยได้รับ TPT มาก่อนเนี่ยในกลุ่มนี้เนี่ยถ้า CD4 ดีเนาะ CD4 ดีเป็นเด็กดีนะ CD4 เกิน200เป็นคนปกติเนี่ยอยากจะให้เทสก่อนนะโดยในแนวทางเนี่ยเราก็ไม่ได้พูดคำว่า TST แล้วเนาะเราก็จะพูดเป็น skin test แทนเนาะหรือ ICA ซึ่งถ้า positive ค่อยให้แต่ถ้า negative โอเคอันนี้ก็จบก็ไป yearly screening เนาะรายเก่าในกรณีที่เยินๆหน่อยเช่น CD4 น้อยกว่า200 treatment failure เนาะ treatment failure แต่อย่างผมขอย้ำประเด็นนี้เหมือนที่คำถามที่ทางโรงพยาบาลล่อนถามมาเนี่ยไอ้ treatment failure ตรงนี้ที่ไวรัสโหลดไม่ suppress เนี่ยอยากให้ exclude TB ให้แบบดีๆก่อนนะครับนะก่อนที่จะมาให้ TPT นะ loss follow up ที่ขาดยาต้านเกิน90วันเนาะ dialysis anti TNF agent ซึ่งกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่องค์การอนามัยโลกบอกว่ามีความเสี่ยงต่อการที่จะreactivate TB ถ้าติดเชื้อนะครับในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เรา consider เรื่องของ TPT ซึ่งเขาก็ใช้คำว่า consider เนาะหมายถึงว่าพิจารณาไอ้คำนี้ก็จะยากหน่อยนะขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์นะครับเนาะเพราะฉะนั้นแนวโน้มเทรนด์ใหม่ของปีนี้ก็คือว่ารายใหม่เริ่มหมดนะครับรายใหม่เริ่มหมดรายเก่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ค่อยดี CD4 ต่ำๆหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยอันนี้พิจารณานะครับแต่ถ้า CD4 ดีๆหรือว่าเป็นเด็กดีอันนี้อาจจะเอาไปเทสก่อนถ้าเทส positive ก็ค่อยกินนะครับนะนี่ก็คือเป็นแนวโน้มเทรนด์ของประเทศไทยที่จะออกมาแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกว่ามันยังเป็นดราฟต์นะครับเป็นดราฟต์ที่รอผู้เชี่ยวชาญเขา
ดูกันอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงแต่โดยส่วนตัวเองก็เห็นด้วยในประเด็นว่าโอเครายใหม่เนี้ยยังไงแล้วก็น่าต้องเริ่มแหละเพราะว่าเขามีโอกาสจริงๆที่จะเกิดเรื่องของ TB reactivation อย่างตัวเลขของที่โรงพยาบาลมหาราชเนี่ยเราพบว่าผู้ป่วย HIV รายใหม่เนี่ยเป็นวัณโรคอยู่ที่ประมาณ 7% นะฮะที่เป็น HIV รายใหม่เป็น TB อยู่ 7% ซึ่ง 7% นั้นนะส่วนใหญ่ต้องบอกว่าเสียชีวิตเนาะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเรา prevent ไม่ให้รายใหม่เป็น TB ได้เนี่ยนี่น่าจะลดอัตราการตายได้อันนี้ในส่วนของรายเก่าที่เป็นเด็กดีอยู่แล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์การเกิด TB ที่ตัวเองเจอเนี่ยไม่ได้เยอะมากปีนึงอาจจะเจอแค่สักคน2คนเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีในรายเก่าเนี่ยเราจะต้องพิจารณาดูบริบทของแต่ละที่อีกทีนึงนะครับแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ตรงข้อมูลในประเทศไทยเนี่ยจากที่ไปฟังมาเนี่ยคือมันมีเยอะหมายถึงว่าอินซิเดนต์มันเกิน10ต่อแสนเขาเลยเรคคอมเมนต์ว่ารายเก่าเองเนี่ยยังไงก็อาจจะต้องพิจารณาเหมือนกันในบางกรณีที่มีความเสี่ยงนะครับเนาะแต่รายใหม่เนี่ยชัดเจนแล้วแหละว่ารายใหม่ยังไงก็ควรจะต้องให้ TPT คู่กับARV อย่างที่เปเปอร์ที่ผมโชว์ให้ดูใน Trimpano นะครับก็ของผมก็น่าจะจบประมาณนี้มีคำถามไหมครับครับมีท่านใดมีคำถามไหมครับในช่องแชทยังไม่มีคำถามนะครับท่านวันนี้คนฟังเยอะแต่ไม่มีคำถามเลย วันนี้เข้าใจดีครับฟังแล้วจะเหนื่อยขึ้นไหมครับเนี่ยหมายถึงว่าทีมงานที่ชีวีจะเหนื่อยขึ้นไหมเนี่ยถ้าถามตัวเองนะตัวเองว่าลายใหม่ก็เริ่มไปแต่ว่าต้อง export TB ดีๆแล้วอย่างที่บอกอ่ะ 7% ของลายใหม่มหาราชตายหมดส่วนใหญ่ตายแล้วเราก็ไม่อยากจะให้เขาเสียชีวิตอ่ะเนาะผมก็ว่าจุดประสงค์การรักษาคนไข้คือเราอยากให้คนไข้อยู่รอดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรให้แต่รายเก่าเจอน้อยจริงๆอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจารย์แพทย์หลายๆคนในกรุงเทพเขาไม่ทำเพราะอย่างข้อมูลของรามาที่ได้ฟังจากอาจารย์ผู้ใหญ่เนี่ยรายเก่าเป็น TB แค่ 1-2% เองเพราะฉะนั้นมันคุ้มไหมที่เราจะต้องเอารายเก่าที่เป็นเด็กดีอย่างของมหาราชเนี่ยมี HIV ที่ขึ้นทะเบียนอยู่2,000 กว่าคนรายใหม่ปีนึงเรามี120เราทีส120หรือเราจะไปทีส2,000เพื่อพรีเวนต์คนแค่ไม่กี่คนเนี่ยบางทีมันก็เนาะความคุ้มค่ามันก็ต้องดูเป็นรายๆแต่บางจังหวัดเขาเจอเยอะจริงแหละอย่างในกรุงเทพอ่ะกรุงเทพบางแห่งเนาะเขาก็เจอเยอะมากเลยนั้นผมว่าก็อาจจะพิจารณาเป็นแห่งๆไปเนาะอาจารย์ครับพอดีมีคำถามในช่องแชทอะครับเขาถามว่า TST ยังเชื่อถือได้ไหมคะTSC ยังเชื่อถือได้ไหมถ้าตามข้อมูลก็อย่างที่บอกว่ามันก็เป็นเทสที่ไม่ค่อย relevance เท่าไหร่ไม่ค่อยดีคือถ้าเราเลือกได้เราไม่ควรทำนะครับแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้นี่ก็อีกเรื่องนึงเพราะว่าด้วยเหตุผลหลายอย่างนะครับมันมี fault post fault neck fault neck เยอะ fault post เยอะแล้วก็เรื่องของเทคนิคในการที่จะมาใช้เทสอีกมันมี study มากมายเลยว่าอีก้าดีกว่า TST แน่นอนเนาะมีข้อมูลออกมาชัดเจนเลยว่าอีก้าดีกว่าครับถ้าอยากจะใช้ TST มันก็จะมีอันใหม่ที่อย่างที่พูดไปคือเอาเป็น TB antigen มาทำสกินเทสซึ่งในประเทศไทยก็ยังไม่ได้มีนะครับมีเฉพาะในต่างประเทศอีก้ามีบวกลวงไหมอีก้ามีบวกลวงไหมอันนี้ต้องระวังเหมือนกันบวกลวงกรณีที่เป็น TB นี่แหละครับนะตัวเองเคยเจอเหมือนกันนะกรณีที่คนไข้เป็น TB เลยเป็น active TB FB3 บวกนี่แหละแล้วก็คนสกรีนก็ไม่ได้สกรีนให้ดีเนาะแล้วก็ไปเจาะอีก้าปรากฏอีก้า positive นี่ก็ต้องระวังบวกลวงในกรณีที่เป็น active TB นี่แหละฮะเฉพาะ TB รังหรือเปล่าเอาค่ะที่ผู้สัมผัสต้องให้ TPT ใช่ครับถูกต้องปอดกับกล่องเสียงนะครับปอดกับกล่องเสียงอาจารย์ครับขออนุญาตถามหน่อยครับกรณีที่คนไข้เป็นโอนทีบีโดยที่เราซักประวัติแล้วมันคนไข้ไม่บอกหรือว่าคนไข้จำไม่ได้แล้วเรามาทำอีกร่านี้มันจะขึ้นบวกไหมครับแต่ฟิล์มมันน่าจะเป็นปกตินะผมว่ายกเว้นว่า OTB ที่ฟิล์มดีถ้ามาตรวจอีกร่าบวกไหมบวกอันนี้ก็จะเป็นประเด็นมันจะเรียกว่าเป็นการให้ secondary prevention ไหมในกลุ่มร่วมบ้านเนี่ยกองวัณโรคไม่ได้แนะนำกลุ่มนี้อันนี้ผมแยกเป็น2กลุ่มก่อนเนาะพยายามเซตไอเดียตัวเองถ้าเป็น OTB ในรูปแบบของผู้สัมผัสร่วมบ้านเนี่ยกองวัณโรคไม่ได้แนะนำมาให้ secondary prevention แต่ถ้าเป็น OTB แล้วเป็น HIV อันนี้องค์การอนามัยโลกบอกว่าให้ได้นะ secondary prevention
อย่างเช่นเขาเป็น TB เมื่อสัก10ปีที่แล้วแล้วเขามาเป็น HIV อย่างเงี้ยองค์การอนามัยโลกบอกว่าในประเทศที่อินซิเดนต์ของ TB เกิน100ต่อแสนประชากรซึ่งประเทศไทยอยู่ที่143นะฮะล่าสุดต่อแสนประชากรเนี่ยเพราะฉะนั้น OTB ใน HIV เนี่ยถ้าเอาตามองค์การอนามัยโลกเนี่ยเราจะให้ secondary prevention แต่ของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เขาก็เถียงกันอยู่ถกเถียงกันอยู่เหมือนกันว่าเขาจะให้หรือเปล่าส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่อยากไปยุ่งกับเคส OTB เนาะแต่ถ้าเป็นร่วมบ้านเนี่ยอันนี้กองวัณโรคเขาก็บอกชัดเจนว่าไม่ให้อยู่แล้วซึ่งถ้าเรามาตรวจอีก้ามันก็โพสแน่นอนเคสไหมฮะทันไหมเอ่ยทันครับอาจารย์ทีนี้ขอสอบถามนิดนึงอาจารย์บางเคสที่ตรวจยีนเอ็กเปิดแล้วมันโพสิทีฟพอคัลเจอร์มันโนโกรทคลินิคอลมันบวกลบไปไม่ถูกว่าจะเริ่มยาหรือไม่เริ่มยาดีหมายถึงว่าเริ่มยา TB ใช่ไหมครับไม่ใช่เริ่มยาถูกต้องครับถูกต้องครับอันนี้ต้องย้อนกลับไปดูว่าสเปซิเมนที่ส่งไปเพาะเชื้อกับสเปซิเมนที่ส่งเอ็กเปิดเนี่ยสเปซิเมนเดียวกันไหมตัวเดียวกันครับอาจารย์ไม่มันอาจจะอยู่ที่โปรเซสแล้วล่ะถ้าเกิดว่าโมเลกุล่าเจอกับคัลเจอร์ไม่ขึ้นถ้าไม่ใช่เคสเก่านะพี่วิเชียนคือถ้าเป็นเคสเก่าเนี่ยโอเคน่าจะเป็นซากเพราะว่าเอ็กเปิดเนี่ยในแนวทางก็องค์การไม่รู้ก็บอกอยู่ว่าเราโพสได้ถึง5ปีเลยนะหรือเคสนี้เป็นเคสเก่าเกือบ10ปีครับผมอ๋อถ้า10ปีมันก็ไม่น่าจะใช่ของเก่าแล้วล่ะเพราะว่ามันก็อยู่ยาวสุดก็ประมาณ5ปีอาจจะอยู่ที่โปรเซสการ process specimen มากกว่าแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเคสเก่าภายใน5ปีเอ็กเปิดเจอแล้ว culture ลบอันนี้อาจจะเป็นซากของไมโครแบคทีเรียเดี๋ยวอาจจะ follow up ฟินซ้ำสัก3เดือนแล้วก็ตรวจโมเลกุล่าใหม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องเริ่มต้นจากอาการก่อนถูกไหมเขาถึงไปส่งคือเขาก็ต้องมีซิมตอมแล้วก็ฟิล์มก็โพเกตถ้ามีซิมตอมฟิล์มโพเกตโมเลกุล่าเจอคัลเจอร์ไม่ขึ้นอันนี้ผมก็ทรีตนะโอเคครับครับขอบคุณมากครับระหว่างนี้ฝากผู้เข้าร่วมประชุมช่วยทำโพสเทสด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าทำโพสเทสกันไปเยอะหรือยังครับก็โพสเทสแบบประเมินความพึงพอใจนะครับขอให้ช่วยทำด้วยนะครับตามคิวอาร์โค้ดอยู่บนหน้าจอนะครับตอนนี้มีคนทำโพสเทสมาประมาณ65คนนะครับครับทุกข้อในการร่วมประชุมที่ทำพีเทสช่วยทำโพสเทสด้วยนะครับและครับใครพีเทสแล้วทำโพสเทสด้วยครับพยายามก่อนนะครับขออนุญาตอาจารย์นะคะเดี๋ยวเราจะให้เวลาทำโพสเทสอีก2นาทีนะครับครับมีคำถามไหมครับเมื่อกี้ขออนุญาตแชร์หน้าจอเสียงไม่ค่อยได้ยินเลยครับพี่จะรบกวนผู้เข้าร่วมประชุมครับเปิดหน้าหน่อยนะครับเดี๋ยวจะแคปหน้าจอรวมครับขอบคุณเมื่อกี้มีใครจะถามหรือเปล่าฮะเปล่าเข้ามาชั้นเมื่อกี้ที่สสช.เขาจะแจ้งว่าไม่ไม่ค่อยได้ยินระหว่างแคปหน้าจอรวมนะครับทำประเมินโพสเทสกับแบบประเมินผลหัวใจด้วยนะครับทุกท่านขอท่านครับผมไม่แน่ใจว่าในจังหวัดเราตอนนี้เนี่ยทุกโรงได้เริ่มให้ TPT ใน HIV แล้วยังเอ่ยเรามีข้อมูลไหมฮะของสสช.ยังมีไหมครับมีข้อมูลตอนนี้นะครับโรงพยาบาลนะครับทั้งหมด27แห่งเป้าหมายนะครับยังไม่ครบทุกโรงครับอาจารย์ครับมีบางแห่งเบิกยาไว้แล้วก็ไม่รักไม่จ่ายยาด้วยครับไม่มีข้อมูลการจ่ายยาด้วยครับสว่างเริ่มแล้วถ้าศาลายังค่ะถ้าศาลาต้องเริ่มแล้วนะเนี่ย ถ้าศาลาพี่วิเชียรเริ่มได้เลยไม่ต้องรอแคปหน้าจอเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วครับครับเดี๋ยวแชร์สไลด์ต่อได้เลยนะครับขออนุญาตตัดคะแนนที่80นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเลทไปก่อนนี้ได้ครับจะได้ไม่เลทมากว่าเดี๋ยวผมมีสอนนักศึกษาแพทย์ต่อบ่ายโมงครึ่งโอ้ก็โอเคนะครับพีเทสเนี่ยมีอยู่ที่เท่าไหร่เมื่อกี้จะไม่ผิด4ต้นๆเนาะ
อันนี้ขึ้นมาเป็น 4.65 แล้วก็มินิมัมดีขึ้นเมื่อกี้พรีเทสมินิมัมคือ0เนาะนี่มินิมัมเป็น3แม็กซิมัม5เหมือนเดิมโอเคเฉลยพรีเทสผมพูดหมดแล้วตอนเลคเชอร์นะครับนะก็น่าจะโอเคงั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทางทีมผู้จัดกองโรคเอดส์นะครับแล้วก็ทีมหลังบ้านสกลสสจนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่เฉลียววิทยากรร่วมในวันนี้นะครับที่มาร่วมกันแชร์เคส2เคสซึ่งก็น่าสนใจ2อินดิเคชันที่แตกต่างกันในการที่จะให้ TPT นะครับแล้วก็มีประเด็นบางอย่างที่ผมได้แนะนำไปอาจจะต้องเอาไปปรับปรุงดูว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้การบริการมันดีขึ้นแล้วก็ฝากให้จังหวัดนครศรีธรรมราชของเราน่าจะต้องเป็นจังหวัดแรกๆนะที่ทำครบนะครับนะจะได้ไม่เสียชื่อแบรนด์แอมบาสเดอร์ TPT ใน HIV ของผมนะครับนะโอเคงั้นผมขอปิดการประชุมวันนี้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับทุกคนครับครับขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านด้วยนะครับท่านอาจารย์พีรพัฒน์ไทยสยามและก็ท่านนายแพทย์เฉลียวประจนภัยนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ทำโพสเทสนะครับก็ให้เวลาทำโพสเทสและก็ขอช่วยประเมินความพึงพอใจก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะครับขอขอบคุณท่านวิทยากรและก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับขอบคุณครับวันนี้เรามีผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างจังหวัดเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเชียงรายกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดชลบุรีเท่าที่ดูนะคะก็ด้วยความยินดีนะคะเรายังมีอีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะพี่หนึ่งวันที่เท่าไหร่คะยังมีอีกรอบหนึ่งครับของครั้งที่6นะครับ